นิดนึงตอนนี้ต้องเล่นชัวร์แล้วครับให้ธวัชชัยธวัชชัยจะเสียบอลไหมสุดท้ายเสียบอลให้กับราชบุรีเอาแล้วครับจักรพันธ์จักรพันธ์ไหลบอลต่อมาที่แดเลแดเลจี้เข้ามาแดเลให้ต่อมาที่สิทธิโชคลูกนี้ยิง 1-0 เลยครับโอ้โหดูตรงนี้ครับแดเลให้เข้าช่องมาเลยครับฉีกมาแล้วก็ยิงไปเสาไกลปัดได้แล้วแต่ว่ามันแรงแล้วครับทำให้ปัดแล้วมันบอลยังทะลักเข้าประตูไปอยู่นะครับทางเพชรพงษ์เรือนนินมาอยู่หนองบัวลงตัวจริงต่อเนื่องแต่ว่าก็เป็นอีกนัดครับที่จะเก็บคลีนชีทไม่ได้ด้วยครับ